And in our main event this evening, I give you our fighter from the blue corner. He is 23 years of age, 179 centimeters tall, with a record of 33 fights, 23 wins, representing the United States. หนุ่มจากโอไฮโอสหรัฐอเมริกาครับเคยเมืองไทยจริวบานครับหรือว่าบัวเขียวภูเก็ตไฟท์คลับครับและนักชกจากมุมแดงครับอายุ28ปีจากสิงห์บุรีประเทศไทยสูง170เซนติเมตรครับชกมาแล้วถึง84ไฟชนะ59และเสมอ2ขอสีปรบมือให้ยอดเซนชัยเสียดามุเดิมทีนี่อยู่นครพนมนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นเคยสิงห์บุรีครับยอดเซนชัยเสียดามหมูปลาราราชดำเนินมาดูข้อมูลครับ170กับ179โอ้โหจริวบานสูงกว่า9เซนติเมตรแล้วครับ28กับ23ครับยอดเซนชัยนี่อาวุโสกว่าครับถึง5ปีครับมาดูกันครับอเมริกันครับผิวสีเข้มครับจริวบานหรือโอ้ยมีหักศอกสั้นครับยอดเซนชัยเป็นนักชกต่างชาติที่ถือว่าเก่งอีกคนนึงนะครับจาริวบานหรือว่าบูเกียวภูเก็ตไฟท์คลับโดยเฉพาะวงในกันนี่ถือว่าแข็งแรงดีใช้ได้เลยครับมาแล้วครับแข้งซ้ายจาริวบานยอดเซนชัยมีดีดแข้งซ้ายโต้เหมือนกันครับโอ้โหกาจ้วงเลยครับจาริวบานยอดเซนชัยนี่เป็นมวยฝีมือเลยครับเรื่องอาจจะร้อนช้านิดนึงแต่ว่าติดแล้วก็ดับยากครับพอเตะปุ๊บนี่โดนจริวบานเททิ้งเลยครับยอดแสนชัยเดินหน้าปุ๊บยังไงอุ้ยเต็มแข้งแต่ดูแล้วจริวบานไม่สะเทือนเลยครับแข้งก็เปิดเกมเข้าสู้ซะด้วยโอ้เป็นประเภทผอมสูงครับจริวบานครับโอ้ร่างกายนี่เต็มไปด้วยมัดกล้ามเนื้อครับนอกเวทีนี่แกยิ้มอย่างเดียวครับจาริวบานครับยิ้มแล้วก็สวัสดีครับนะครับผู้ภาษาไทยชัดแจ๋วครับก็เป็นเขยคนไทยไปแล้วครับโอ้โหโอ้โหโอ้เข่าสองดอกนี่เห็นเลยครับยอดสัญชัยต้องกอดครับโอ้แทงเต็มๆเลยครับโอ้แทงแหลมแทงเจ็บครับยังติดบังนะครับแข้งซ้ายของยอดแสนชัยโอ้โหต้องยกเตะทิ้งเลยครับยอดแสนชัยผิดกติกานะครับแบบนี้ครับกรรมการต้องเตือนครับแกก็อมยิ้มนะครับจาริบาลโอ้โหแข็งแรงมากครับโอ้โหได้ลงทุนเอาร่างกายเข้ารับเลยครับจาริบาลครับมัดในตีพยายามจะประกบในนะครับก็เห็นเลยครับว่าแทงเข่านี่ยอดแสนชัยนี่มีอาการครับหุกซ้ายต้องรวบไปครับโอ้กองไม่อยากจะแลกเลยเลยครับวงในของจาริบาลครับต่อคออยู่วงนอกดีกว่าครับยอดแสนชัยแต่ว่ายังไม่มีโอกาสเข้าถึงตัวเลยครับจาริบาลแข่งซ้ายมาโอ้โอ้เดินหน้ากลัวจริงๆครับจาริบาลโอ้ยอดแสนชัยครับต้องช้าๆนะครับโอ้ปกตินี่เป็นฝ่ายดักจังหวะทำครับโอ้ยโดนหมัดโอ้โดนไปปลายหมัดนะครับการยังไม่นับครับโอ้จิ้มลำตัวเข่าโอ้วันนี้มาการถล่มลำตัวยอดแสนชัยเลยครับหมดยกแรกครับดุจริงๆครับวันนี้งานหนักของยอดแสนชัยเลยครับโอ้พญาอินทรีทำมินเลยครับวันนี้ครับยอดแสนชัยโดนไปหลายขนาดแล้วครับปั๊บช้าครับที่ฟันสอนะครับโอ้โหเจอเข่าสวนเลยดึงไว้ครับหัวแข้งขวาโดนจับเททิ้งโอ้โหอยู่แข้งซ้ายนะครับแต่ต้องคอยหาจังหวะฉกฉวยนะครับยอดแสนชัยโอ้โหหน้านิ่งมากครับจริวบานครับโอ้ทีวีโอ้วันนี้มาแข็งแรงมากครับโอ้เดินหน้าเข้าบดเลยครับโอ้ยอดแสนชัยงานหนักเลยครับโอ้จะแก้ปัญหายังไงครับแข้งขวายังไม่เข้าเลยครับโอ้เดินแข้งซ้ายจริวบานอีก
โอ้แกต่อยนี่อย่างกับคนไทยนะครับจาริวบานครับทรงมวยการยืนมวยครับโอ้ถ้าจะมานี่ต้องมาให้ได้นะครับยกนี้ของยอดแสนชัยครับแข้งขวาดีครับต้องค่อยๆนวดนะครับมาแบบสะสมทรัพย์วงในครับแลกกันไหมโอ้โหเสียบกระไส้ดีครับไม่มีอาการเลยครับจาริวบานโอ้โดนอาวุธนี่เก็บอาการได้เก่งมากครับโอ้เด้งตีครับยอดแสนชัยก็พยายามจะสวนเลยครับวงในอ้าวโดนฮุกซ้ายเลยครับงัดศอกตีเก็บเล็กผสมน้อยไปครับเข่ายอดแสนชัยไล่แขนสู้ครับยอดแสนชัยตีโอ้จาริบาลดูแกตีหน้ายาเข้าหาครับสาวหมัดตามด้วยเข่าครับอาวุธได้ดูจะแม่นยำกว่าเลยครับจาริบาลครับโอ้ปะทะกันแล้วนี่ยอดแสนชัยนี่มีกระเด็นไปกระเด็นมาครับส่วนจาริบาลท่านโดนอาวุธยอดแสนชัยนี่เฉยๆนะครับโอ้แตกด้วยหรือเปล่าครับยอดแสนชัยครับโอ้บริเวณเปลือกหัวคิ้วด้านซ้ายอะครับมีเลือดออกมาโอ้ถึงตัวเลยครับวงในตีอีกแล้วโอ้ดูจะเปรี้ยวไปครับยอดแสนชัยครับโอ้ขนาดที่จาริบาลดูดังนี้ครับถ้าดูครับบัตทีหรือตีชิงตีก่อนเลยครับจาริบาลเวลามัดได้โอ้โหนี่งานหนักนะครับยอดแสนชัยแรกกันครับปุ่งในขยับมาโอ้โหต่อยลำตัวเข้าไปคลุกครับแหมวางด้วยแข้งซ้ายโอ้เป็น2ยกที่อึดอัดของยอดแสนชัยเลยครับโอ้จาริบาลนี่แกจังหวะดีกว่าครับชิงทำก่อนด้วยครับหมด2ยกครับโอ้โหสีหน้าแววตานี่กังวลครับยอดแสนชัยครับเนี่ยครับขอใต้บริเวณตีนผมครับที่แตกครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับโอ้โหถีบไปกันเด่นเลยครับโยนข่าวแล้วก็ตามด้วยหมัดโอ้โหแล้วมาเป็นพายุเลยครับนี่พยายามเด้งตีสู้ครับยอดแสนชัยครับโอ้โหดูศอกนี้ครับน่าจะแตกศอกนี้เลยครับโอ้โหงัดไปเต็มๆตีนผมครับยกที่3ยกตัดสินครับโอ้ดูแล้วเหนื่อยแทนยอดแสนชัยนะครับวันนี้ทำอะไรจาริบาลนี่ไม่สะเทือนเลยมัดอีกแล้ววงในเดินชนชนมาก็ต้องชนคืนเลยครับโอ้ต้องยอมรับครับว่าวันนี้จังหวะดีกว่าครับจาริบาลครับจิ้มซ้ายยอดแสนชัยหัวซ้ายคืนโอ้หัวขวามาดีขึ้นครับยอดแสนชัยโอ้พยายามจะลงล่างก็ยังไม่ได้ครับดูครับจะแทงนี่โอ้จาริบาลนี่ยกกันเลยครับแค่ยาวจริงครับโอ้หักศอกอีกโอ้โหทำอะไรก็ดูดีครับจาริบาลครับวันนี้ไม่ต่อเนื่องครับอาวุธของยอดแสนชัยครับโอ้จังหวะขาดเกินอีกแล้วเอามารัดล่างครับคือยอดแสนชัยในปกติเป็นมวยดักจังหวะมวยฝีมือครับแต่วันนี้นี่ต้องเดินเข้าหาสถานการณ์มันบีบครับโอ้ดูลูกถีบนำจาริบาลครับโอ้หมัดก็ไม่โดนนี่ครับจาริบาลนี่ก็ใจเย็นครับจิ้มลำตัวรู้แล้วครับวางแผนมายังไงก็ต้องทำไปอย่างนั้นมีสมาธิกับเกมหลุดครับเจอครับโอ้โหแข้งขวาน่าจะรัดล่างก็ทำอะไรจาริบาลไม่ได้เลยครับหยิบซ้าย
่อยลำตัวครับโอ้จาริบาลโอ้เป่าปากครับยอดแสนชัยมีหักศอกสู้ครับโอ้ยจับฤาษีบทยาไม่โดนครับจาริบาลเขาพยายามเล่นงานลำตัวยอดแสนชัยมันแต่ยกแรกแล้วแหละครับทั้งกำปั้นแล้วก็เข่าขาแกเนี่ยตั้งกำแพงนี่โอ้ขวางมิดเลยครับโอ้โหมีฤาษีบทยาครับสับสองไหมครับยาลิบาลอ่ะคุ้มแล้วครับโอ้ยอดสัญชัยก็เหมือนว่าจะเร่งครับแต่เร่งแล้วมันกลายเป็นว่าเดินเข้าไปโดนเลยครับเข้าทางจาริบาลนะครับรวกร่างรัดเอวหุกซ้ายโอ้โหโอ้โหเข่าเมื่อสักครู่นี้แหลมเปี๊ยบเลยครับแต่ยังไม่ยอมแพ้ครับยอดสัญชัยครับเดินเข้ามาจะเกาะมันเกาะไม่ติดจริงๆครับโอ้ครบ3ยกครับอ่ะก็มั่นใจครับยอดแสนชัยโอ้ลองดูภาพช้าครับเนี่ยครับจังหวะเขี่ยขาหน้าของจาริบาลครับทำเสียหลักเลยครับมีจังหวะเด้งตียอดแสนชัยครับโอ้แล้วขณะที่จาริบาลเนี่ยพยายามสับศอกลงมาครับนี่ครับหักศอกขวาดูครับฤาษีบทยาแล้วเสียบเข่าครับนี่เป็นจังหวะของยอดแสนชัยครับกรรมการให้คะแนนอย่างไรบ้างครับ Ladies and gentlemen and our main event this evening we have a winner by way of unanimous decision กรรมการทั้ง3ท่านครับให้คะแนน30ต่อ27 for our winner from the blue corner แล้วก็เป็นจาริบาลครับหนุ่มอเมริกันจากโอไฮโอครับชนะคะแนนไปครับโอ้นี่ชั้นเชิงแพรวพราวจริงๆครับ